อ้อมประทมาพรอดีตนางเอกละครพื้นบ้านเรียกได้ว่านักแสดงสาวที่โดดเด่นและโด่งดังเป็นที่รู้จักในละครพื้นบ้านสำหรับสาวอ้อมที่จะตัวนับเป็นนักแสดงทางช่อง7และดีดาวิดีโอโปรดักชันมีผลงานละครจากวงเรื่องพระสุนทรมโนราสี่ยอดกุมารวงสวรรค์เทพสามฤดูกุลาแสนสวยบัวแก้วจักรกรดสังทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงพิกุลทองมนนาคราชส่วนทางด้านชีวิตส่วนตัวสาวออมก็ได้แต่งงานกับหนุ่มตาพสินหลังจากคบหาดูใจกันนานถึง9ปีและหลังจากพบรักกันที่ละครพื้นบ้านเรื่องบัวแก้วจักรกรดเมื่อปี2549ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันสาวออมก็ได้มีลูกสาวอย่างน้องอันดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจปัจจุบันสาวออมกำลังตั้งท้องลูกคนที่2แล้วค่ะแถมความสวยของสาวออมนั้นก็ไม่ลดลงแม้แต่น้อยสวยเหมือนสมัยที่สาวออมเพิ่งเข้าสู่วงการบันเทิงใหม่ๆนอกจากนี้แล้วเธอยังคงมีงานในวงการบันเทิงออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดสาวอ้อมและสามียังได้พาลูกสาวไปเที่ยวที่ทะเลโดยมีครั้งรูปครอบครัวภาพสุดแซ่บของสาวอ้อมในชุดบิกินี่ช่วงบนซึ่งมีลูกสาวน้องอันดายืนจุ๊บท้องคุณแม่เป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะแถมสาวอ้อมยังได้ลงแคปชั่นด้วยเข้าสู่ไตรมาสที่3อย่างเป็นทางการท้องนี้อยากกินแต่ทำลายสุขภาพแบบไม่สามารถห้ามตัวเองได้เลยทั้งน้ำอัดลมกาแฟชานมไข่มุกขนมซองสารพัดของหวานกินได้จนดึกดื่นโดยมีคุณพระสินกินเป็นเพื่อนตลอดเวลาเป็นครอบครัวที่น่ารักและน่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความสวยของสาวอ้อมนั้นก็ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนับวันยิ่งสวยเปล่งปลั่งขึ้นทุกวันเลยล่ะค่ะ